ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา54นะครับโดยโจทย์กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงและถ้า A คือเซตของ X ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่3ยกกำลัง 2X ลบ34คูณกับ15ยกกำลัง X ลบ1บวกกับ5กำลัง 2X เท่ากับ0และ B คือเซตของ X ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ล็อกของ5ยกกำลัง1ส่วน X บวก125ฐาน5มีค่าเท่ากับล็อก6ฐาน5บวก1บวก1ส่วน2กำลัง x แล้วจำนวนสมาชิกของ a union b เท่ากับเท่าใดโอเคข้อนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องไปแก้สมการหา a มาแก้สมการหา b มาแล้วเดี๋ยวค่อยเอามา union กันนับหาจำนวนสมาชิกพี่แบงก์ก็เลยเริ่มเลยนะครับแก้สมการหา a a คือ3กำลัง 2x ลบ34คูณอยู่กับ15ยกกำลัง x ลบ1บวกกับ5ยกกำลัง 2x เท่ากับ0อย่างแรกเลยคือพี่แบงค์เห็นลบ1ตัวนี้พี่แบงค์สามารถย้ายมันลงไปอยู่ข้างล่างจากกฎอะไรครับ a ยกกำลัง m ส่วนโอเคขอใช้สีแล้วกันนะเป็นไหมเป็นสูตร a ยกกำลัง m ส่วน a ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ซึ่งข้อนี้พี่แบงค์ขอทำย้อนกลับมามันก็เลยกลายเป็น15ยกกำลัง x ส่วนด้วย15คูณอยู่กับ34บวกกับ5ยกกำลัง 2x 3ยกกำลัง 2x เท่ากับ0ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พี่แบงค์เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือไอตัวตรงกลางตัวเนี้ยไอตัว15มันเกิดจาก3คูณ5ป่ะครับมันเกิดจาก3คูณ5มั้ยดังนั้นถ้าพี่แบงค์บอกอย่างนี้ตัวนี้พี่แบงค์แตกออกมาเป็น3คูณ5แล้วทั้งหมดยกกำลัง x หารด้วย15บวกด้วย5กำลัง 2x เราบอกว่า x ตัวนี้สามารถแจกแจงการบวกการคูณได้อย่าลืมนะครับ a คูณ b ยกกำลัง m มีค่าเท่ากับ a กำลัง m คูณ b กำลัง m แต่เราไม่มีกฎของการกระจายบวกลบนะระวังเผลอไปกระจายแบบนี้เข้ามานะครับบ่อยๆไปที่เจอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น3กำลัง 2x ลบกับ34คูณอยู่กับ3กำลัง x คูณอยู่กับ5กำลัง x หารด้วย15บวกกับ5ยกกำลัง 2x ทีนี้พี่แบงค์เห็นว่าอะไรเห็นว่าสังเกตไหมครับตัวนี้3กำลัง x ตัวนี้3กำลัง 2x มันเหมือนว่าตัวนี้คือยกกำลังเป็น2เท่าของตัวแรกตัวขอโทษครับ3กำลัง 2x ยกกำลัง2เท่าเป็นยกกำลัง2เท่าของ3กำลัง x ดังนั้นถ้าพี่แบงค์มาเซตอัพให้3กำลัง x คือตัว p แล้วกันอ่ะแล้วพี่แบงค์ก็มาเซตอัพไอตัวข้างหลังอีกเช่นกัน5กำลัง x ตัวนี้กับ5กำลัง 2x ตัวนี้พี่แบงค์มาเซตอัพให้5กำลัง x คือตัว q ดังนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์ก็จะได้มาเป็น p กำลัง2ลบ34คูณ pq หารด้วย15บวก q กำลัง2เท่ากับ0ง่ายเลยไหมมองรูปร่างง่ายขึ้นกว่าเมื่อกี้เลยป่ะครับแล้วพี่แบงค์ก็เอา15คูณตลอดมันก็คือ15 p กำลัง2ลบ34 pq บวกกับ15 q กำลัง2เท่ากับ0แยกตัวประกอบแปลว่า15p แล้วก็ไม่ใช่ขอโทษครับต้องเป็น 5p แล้วก็ 3p แล้วก็ 3q กับ 5q ใช้ลบทั้งคู่แปลว่าพี่แบงค์รู้ว่า 5p ลบ 3q เท่ากับ0หรือ 3p ลบ 5q เท่ากับ0พี่แบงค์เอา p กับ q ลงมากลับมาแทนค่าเข้าไปนะครับดังนั้นกลายเป็น5คูณ3กำลัง x ลบกับ3คูณ5กำลัง x เท่ากับ0กับ3คูณ3กำลัง x ลบกับ5คูณ5ยกกำลัง x เท่ากับ0โอเคถ้าเป็นโจทย์ในรูปร่างอย่างนี้นะครับมีการทำอยู่2แบบแล้วแต่ใครถนัดอะไรอย่างแรกคือพยายามจัดรูปให้ x อยู่ด้วยกันพี่แบงค์จะทำให้ดูทั้ง2แบบนะครับอย่างแรกพยายามจัดรูปให้ x อยู่ด้วยกัน
โดยวิธีการทำคือพี่แบงค์ย้ายเป็นย้าย3กำลัง3คูณ5กำลัง x ไว้อีกข้างหนึ่งหลังจากนั้นพี่แบงค์เอา3ตัวนี้ลงมาฝั่งนี้ไม่เอาดีกว่าขอโทษนะครับพี่แบงค์เอา5ลงแล้วก็เอา5กำลัง x ลงมาฝั่งนี้เพื่อให้ x มันอยู่ทางซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็คือ3กำลัง x ส่วนด้วย5กำลัง x มีค่าเท่ากับ3ส่วน5ไหมครับเห็นไหมว่าจริงๆตัวนี้เรามีกฎเรื่องของการกระจายเมื่อกี้จากกฎการกระจายการคูณนอกจากมันคูณได้แล้วมันยังทำกับการหารได้ด้วยก็คือ ab ยกกำลัง m มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วน b ยกกำลัง m แต่คราวนี้พี่แบงค์กำลังจะทำย้อนกลับแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ตัวนี้นะครับพี่แบงค์ก็บอกว่ามันคือ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ3ส่วน5เมื่อฐานเท่ากันแล้วปกติเราก็เอาตัวยกกำลังมาเท่ากันได้เวลาไม่เขียนตัวยกกำลังแปลว่ามันยกกำลังเท่าไหร่อยู่ครับ1เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ x จึงมีค่าเท่ากับ1โอเคทีนี้ถ้าทำอีกแบบหนึ่งคือแบบของการที่ทำให้เลขฐานเดียวกันอยู่ด้วยกันแล้วตัวนี้เราสามารถรวมกลายเป็น3ยกกำลัง1บวก x ได้ถูกไหมครับถ้าฐานเดียวกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทีนี้เมื่อไรก็ตามที่ถ้าฐานไม่เท่ากันแต่เลขชี้กำลังเท่ากันอยู่สามารถสรุปได้ทันทีเลยว่า1บวก x ต้องมีค่าเท่ากับ0สามารถสรุปได้ทันทีเลยว่าตัวยกกำลังต้องเท่ากับ0ดังนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ1สรุปมันมีวิธีการแก้อยู่2แบบคือย้าย x มาอยู่ด้วยกันอันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือให้ฐานเดียวกันอยู่ด้วยกันก็คือฐาน3อยู่ด้วยกันฐาน5อยู่ด้วยกันแล้วเอาเลขยกกำลังมาเท่ากับ0แล้วแต่คนถนัดนะครับว่าจะชอบแบบไหนดังนั้นในข้อนี้พี่แบงค์เลยรู้ว่า x สรุปคือ1กับลบ1นั่นคือตัว a โอเคไหมครับสรุปแล้วนะ aคือเซตของ1กับลบ1โอเคถัดมาพี่แบงค์ขอลบตัวนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะโจทย์ลองกดรีเวิร์ดดูโอเคขอลบทิ้งหมดเลยละกันอ่ะทีนี้ถัดมาถ้าจะเอาตัว b มาทำบ้าง b คือล็อกของ5ยกกำลัง1ส่วน x บวก125ฐาน5อยู่มีค่าเท่ากับล็อก6ฐาน5บวก1บวก1ส่วน 2x โดยวิธีการทำของพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์มักจะทำให้ทั้ง2ข้างเป็นล็อกฐานเดียวกันให้หมดจำนวนเต็มไอ้พวกตัวเลขจำนวนเต็มตัวเนี้ยคือตัวนี้มันเป็นฐาน5อยู่แล้วเลขจำนวนเต็มพี่แบงค์บอกว่าจริงๆ1เนี่ยเราสามารถปรับให้มันกลายเป็นล็อก5ฐาน5ได้ไหมครับเพราะว่าล็อก5ฐาน5ถ้าฐานกับตัวหลังล็อกเป็นตัวเดียวกันก็คือเลข1แล้วไอ้ตัวเนี้ย1บวก1ส่วน 2x เนี่ยอยู่ดีๆพี่แบงค์เติมล็อก5ฐาน5ให้มันด้วยอีกตัวนึงได้ไหมมันก็เหมือนกันถูกไหมครับเข้าใจนะครับเพราะว่าล็อก5ฐาน5ก็คือเลข1ค่ามันก็ยังเท่าเดิมอยู่นั่นคือหลักที่พี่แบงค์ทำบ่อยๆนะครับโอเคตัวนี้คือฐาน5แล้วตัวถัดมาที่พี่แบงค์เห็นอีกว่าพี่แบงค์จะทำต่อตัวนี้ทำอะไรได้ไหมล็อก6ฐาน5เก็บไว้เฉยๆก่อนละกันล็อก5ฐาน5ก็เก็บไว้เฉยๆก่อนแต่ตัวนี้มันมี1บวก 2x อยู่ข้างหน้าพี่แบงค์สามารถยกตัวนี้ขึ้นไปอยู่บนเลขยกกำลังได้จากกฎของล็อก m ฐาน n กับล็อก a ฐาน a ฐานของ a ยกกำลัง b สามารถเตะ n ลงมาข้างหน้าได้กลายเป็น n ล็อก m แล้วก็เตะ b มาข้างหน้าได้กลายเป็นฐาน a แต่คราวนี้พี่แบงค์จะทำย้อนกลับก็คือจะเอา n กลับขึ้นไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็นล็อกของ5ยกกำลัง1ส่วน 2x ฐาน5โอเคพอพี่แบงค์เห็นตัวบวกกันเยอะๆแบบนี้ล็อกสามารถรวมตัวบวกได้ไหมครับ
จากกฎอะไรเอ่ยจากกฎว่าล็อก n ฐาน a บวกกับล็อก m ฐาน a มีค่าเท่ากับล็อก n m ฐาน a โอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์รวมตัวตัวนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ทำอะไรฝั่งขวามือรวมตัวเป็นตัวคูณก็คือล็อก6คูณ5คูณ5กำลัง1ส่วน 2x ฐาน5อยู่เราบอกว่ามันมีกฎของล็อกว่าถ้าหลังล็อกขอโทษครับถ้าล็อกเป็นล็อกตัวเดียวกันคือเป็นล็อกฐานเดียวกันอยู่หลังล็อกก็ต้องมีค่าเท่ากันโดยทันทีถูกไหมครับพี่แบงก์ก็เลยบอกว่า5ยกกำลัง1ส่วน x บวก125มีค่าเท่ากับ6คูณ5คูณ5ยกกำลัง1ส่วน 2x ตัวนี้คือ5กำลัง1ส่วน x บวก125รวมตัวนี้เข้ามาคือ30คูณ5ยกกำลัง1ส่วน 2x โอเคพี่แบงค์ย้ายกลับมา5ยกกำลัง1ส่วน x ปกติเวลาเราเรียงเนี่ยเรามักจะเรียงตัวที่ยกกำลังเยอะไว้ข้างหน้า1ส่วน x กับ1ส่วน 2x ใครยกกำลังเยอะกว่าอันนี้มีส่วน2อีกด้วยใช่ไหมครับแปลว่าฝั่ง5ยกกำลัง 2x ต้องน้อยกว่าพี่แบงค์เลยเรียงลำดับเอา5ยกกำลัง1ส่วน x ขึ้นลบกับ30คูณกับ5ยกกำลัง1ส่วน 2x บวกกับ125แล้วปรากฏว่าเราเห็นชัดเจนไหมครับว่าตัวยกกำลังของอันเนี้ยกับตัวยกกำลังของอันเนี้ยตัว1ส่วน x มันคือ2เท่าของ1ส่วน 2x ใช่ไหมตัว1ส่วน x คือ2เท่าของ1ส่วน 2x ดังนั้นถ้าพี่แบงค์เซตอัพให้5ยกกำลัง1ส่วน 2x กำหนดให้5ยกกำลัง1ส่วน 2x กำหนดเป็นตัวอะไรดี p q r s t เอาตัวอะไรเอาตัว s แล้วก็s ก็ไปเหมือน5ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นตัว m แล้วกันนะครับตัวเนี้ยก็กลายเป็น m กำลัง2ลบ 30m บวก125เท่ากับ0จริงไหมครับโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ลบข้างล่างนี้ทิ้งขอลบแป๊บนึงนะปั๊บตัวนี้แยกตัวประกอบต่อก็คือ m ลบ5คูณกับ m ลบ25มีค่าเท่ากับ0แปลว่า m เดียวก็มีค่าเท่ากับ5หรือ25แต่ m ของเราคืออะไรครับ m ของเราคือ5ยกกำลัง1ส่วน 2x นั่นหมายความว่า5ยกกำลัง1ส่วน 2x มีค่าเท่ากับ5หรือไม่ก็5ยกกำลัง1ส่วน 2x มีค่าเท่ากับ25ตัว25พี่แบงค์ปรับให้มันเป็นฐานเดียวกันก็คือ5ยกกำลัง2ถ้าฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กำลังต้องเท่ากันทันทีถูกไหมครับโอเคขอแก้ต่อตรงฝั่งนี้นะ1ส่วน 2x เท่ากับ1ย้าย x ขึ้นไปตัวเดียวเลยนะไม่ใช่ย้าย 2x ขึ้นไปนะ1ส่วน2ก็เลยมีค่าเท่ากับ x ป่ะครับหรือตัวนี้1ส่วน 2x มีค่าเท่ากับ2ย้าย x ขึ้นไปตัวเดียวเหมือนกันก็กลายเป็น 2x ย้าย2กลับลงมา x ก็เลยกลายเป็น1ส่วน4เพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือไม่ก็1ส่วน4มี2คำตอบอย่าลืมนะเรื่องล็อกมีหมายเหตุไหมข้อนี้เราต้องมีหมายเหตุว่า5ยกกำลัง1ส่วน x บวก125ต้องมากกว่า0มิกิ x ของเราได้อะไรบ้างนะมิกิ x ของเราได้1ส่วน2กับ1ส่วน4ถ้าเอา x เป็น1ส่วน2ลงไปแทนค่าแล้วกันพี่แบงค์ไม่ใช้การแก้อัตสมการนะเอา1ส่วน2ลงไปแทนค่ากลายเป็น5ยกกำลัง1ส่วนด้วย1ส่วน2ยังไงก็ตามก็เป็นค่าบวกอยู่ดีป่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว x โปรเวลายกกำลังนะครับจริงๆแทบไม่ต้องเช็คเลยก็ได้เวลายกกำลังเสร็จถ้าฐานเป็นตัวบวกผลลัพธ์ก็เป็นตัวบวกอยู่แล้วถูกไหมแล้ว125ก็เป็นตัวบวกเอามาบวกกันยังไงก็ต้องมากกว่า0แน่นอนแปลว่า B ที่พี่แบงค์ใช้ได้ก็คือใช้ได้หมดเลยแหละก็คือ1ส่วน2กับ1ส่วน4ดังนั้นจำนวนสมาชิก
ถ้าหาเอา a union b เพียงขอลบตรงนี้นะเอา a union b จะได้อะไรเอ่ยสรุปแล้ว a union b ก็เลยได้1ส่วน2ขอโทษครับเขียนจาก a แล้วกันเนาะ1ลบ1 1ส่วน2 1ส่วน4ดังนั้นจำนวนสมาชิกก็เลยตอบ4ครับข้อนี้อย่าลืมนะครับตัวการใช้ของเมื่อกี้ที่เราใช้เป็น3กำลัง x 5กำลัง x เนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่คนงงบ่อยแล้วก็ของตัว b เนี่ยเรื่องของการแปลงให้มันกลับมาเป็นล็อกฐาน5นะครับคือทุกๆตัวพี่แบงค์อยากจะแปลงให้มันเป็นฐานเดียวกันให้หมดลองใช้ทริคพวกนี้ดูนะครับ